안녕하세요안녕อีกแล้วคอนนิจิวะคอนนิจิวะนะครับทุกคนตอนนี้เราสองคนอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์มีคนดีดาที่สุดจะบอกว่าฉันดีใจมากๆคือฉันรอคอยมาเกือบ 2-3 ปีที่ฉันอยากจะมาดิสนีย์นะครับผมแล้วตอนนี้คือบอกเลยว่ามวลมหาประชาชนเยอะมากเยอะมากเยอะทรหดทรใจวันนี้เรามาวันเสาร์ด้วยคนก็คือจะเยอะหน่อยแต่เราสู้ครับผมวันนี้นะครับผมเราจะเก็บบรรยากาศในสวนสนุกให้ได้มากที่สุดเพราะว่านี่ไงชอบแล้วก็วันนี้มีคนพาหนูมาเที่ยวด้วยใช่ครับผมเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของน้องนิวเยียร์ด้วยนะครับในทริปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าทุกอย่างที่น้องเยียร์อยากจะซื้ออยากจะเล่นอยากจะอะไรวันนี้พาร์ทอะไรต่างๆต้องจ่ายเพิ่มวันนี้ป้าออกให้หมดเลยโอเคครับผมงั้นเราก็ไปลุยกันเลยทุกคนครับผมจะบอกว่าเข้ามาแล้วพอมาถึงคือเราก็มาคือมาต่อเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า Soaring นะครับผมก็คือฮิตมากทุกคนต่อกันไปแล้วแบบว่าตรงรอบนี้เราเตรียมตัวมาไม่ดีมากถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันจองเราก็จองมาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับต้องแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าเขาเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยอ่ะถูกต้องคือมันต้องจองแบบ Standby Pass หรือว่า Premier Access ทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งพอเราจะมาจองตรงนี้ Premier Access ก็คือเต็มไปจนถึงตอนทุ่มเลยทุกคนเพราะฉะนั้นคืออาศัยว่าเราต่อแถวแล้วกันซึ่งรอ3ชั่วโมงครับผมแล้วจะบอกว่าอันนี้คือเป็นเครื่องเล่นอันใหม่ของ Disney Sea ที่ทุกคนควรจะมาเพราะว่าสนุกมากๆแล้วก็หลายๆคนชอบใครมา Disney Sea อันนี้ recommend เดี๋ยวเรามารีวิวหลังจากเล่นเสร็จเพราะว่าตอนนี้คือแถวยาวแบบชีวิตฉันสู้ปะต้องสู้แล้วปะแต่เราสู้ตัวว่าวันนี้เราจะได้เล่นกี่เครื่อง3ไม่น่าจะเกินเนี้ยเก่งสุดละเออนี่ว่าเก่งสุด3เพราะว่ามันเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะคือเก่งสุดคือใครเราอ่ะเก่งสุดที่ทนได้ขนาดนี้ใครเป็นคนคิดเครื่องเล่นน่ะมันถึงน่าสนุกขนาดนี้เหรอคนมันเยอะจนคาดหวังอ่ะนะว่าแบบอีเหี้ยแบบมันจะดีขนาดไหนวะคือเราต่อแถวอ่ะคนมาตั้งแต่ข้างนอกอ่ะวันนี้เธอแต่งตัวใส่หมวกแบบเป็นฟิวเซเลบนะมันไม่ได้เซเลบเลยทุกคนลืมมาแว่นกันแดดมาร้อนมากตอนนี้นะครับผมเราสองคนคือเข้ามาข้างในแล้วนะครับหลังจากรอมาเกือบ2ชั่วโมงรอจนอ่อมจนเยินเลยทุกคนรอจนอ่อมเจียวจนแบบหิวข้าวแล้วพูดกันว่าถ้าไม่สนุกนะโดนแน่เราจะทำอะไรไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าเราสองคนก็ยังเป็นสาววงดิสนีย์อยู่ดีเดี๋ยวเรามารีวิวหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเป็นไงดีกว่าได้ Fantastic Flight Museum にようこそそうねここにいる皆さんは夢を見ることが好きそうよOh my god Oh my god โอ้ยทุกคนตื่นเต้นมากพี่บอลตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทุกคนครับเดี๋ยวเรามารีวิวตอนจบให้ดูนะครับผมตอนนี้ขอไปเล่นก่อนนะครับเย้ทุกคนครับออกมาแล้วจะบอกว่ามันดีมากๆเลยอ่ะมันเป็นเครื่องที่แบบว่ามันคุ้มค่าต่อการต่อ2ชั่วโมงเพื่อมันว้าวมากพูดได้เลยว่ามันมีแต่ความประทับใจความสวยงามจริงๆมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวทุกคนคือเขาใจไม่ไหวตายจะพาเราไปท่องเมืองแต่ละประเทศแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยทุกคนคือมันมีกลิ่นใช่คือมันครบทุกรสอ่ะ CG เลยทุกอย่างดีสวยมากมันดีมากอันนี้คุ้มกับที่ต่อมา2ชั่วโมงกว่าจริงอย่าลืมมาเล่นตามนะผมชื่อว่า Soaring Soaring Fantastic Flight เย้เย้เดี๋ยวเรานะครับผมก็เลยคิดว่าจะไปหาอะไรกินรองท้องกันก่อนนะครับไปหาอะไรกินเถอะเร็วทุกคนครับจะบอกว่าคนเยอะมากกว่าจะได้แบบกินแต่ละอย่างคือต้องรอนะครับผมแล้วก็วันนี้เราสั่งชูโรสไปแล้วก็นี่เป็นเซตเบอร์เกอร์และกินเฟรนฟรายกันก่อนเป็นมื้อที่ดีที่สุดในดิสนีย์อุ้ยเรามากินกันดีกว่าเบอร์เกอร์เหมือนกำลังจะเย็นแล้วตอนเนี้ยมันคือเบอร์เกอร์ธรรมดาหรือคนจะฟินแต่มันฟินอ่ะมัมมัมลีนาเบลว่าบุบรุยจ้าเสียงนี่เท่าไหร่เนี่ยช่องนี่เท่าไหร่มันหนุ่มมาสุดสิ้นเลยลิมิตสิ้นน้ำเสพแบร์รี่ปวดหัว
อุ้ยหอมมากน้ำฟิลก็คล้ายมากระลองกินหน่อยอันหน่อยงามงามทุกคนครับผมจะบอกว่าหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับเราสองคนก็คือเราใช้กฎดัด Disney Premier Access ทุกคนคือมันสามารถระบุเวลาได้แล้วก็เสียตังค์แบบแอดวานซ์นะครับผมใช่ครับก็จริงๆมันก็ง่ายแหละสำหรับคนที่แบบว่าเอาเงินซื้อเวลาใช่เหมือนเราทำอย่างอื่นอะไรกันได้นะครับถูกต้องมันก็จะง่ายขึ้นก็เดี๋ยวนี้เขามีโหลดในแอปนะครับ Disney Tokyo Resort และทุกคนก็คือทางดิสนีย์อะไรก็ดิสนีย์ซีเลยใช่ไปทำทุกอย่างในนั้นได้ง่ายหมดทุกอย่างจริงๆคือมันสะดวกกว่าเดิมแบบมากขึ้นมากๆนะครับผมแนะนำเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่มีชื่อว่า Journey to the Center of the Earth ทุกคนมันเป็นเหมือนแบบรถไฟที่อยู่ในหุบเขาป่องเขาแล้วคือพุ่งออกมาซึ่งเคยโดนน้องเยหลอกมาเล่นแล้วแต่รอบนี้ก็สนุกนะแต่รอบนี้เราก็คือเต็มใจให้น้องเขาหลอกนั่นแหละน่ายากไปไปลุยกันเถอะครับไปครับ Let's go ตัวตื่นเต้นไหมเอาจริงๆตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนครั้งแรกโดนหลอกมาแล้วแบบครั้งนี้มันเต็มใจมาเล่นเองอ่ะมันเลยความตื่นเต้นมันเลยมันไม่ลงหรอหรือว่าไงไม่มันก็ยังตื่นเต้นที่บอกคือมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีแหละว่ามันก็น่ากลัวสำหรับเรามากแต่เราอยากลองวิชิตความกลัวกล้าเราต้องกล้าเราถึงจะชนะนะทุกคนคือจะบอกว่าพอเราจองแบบฟาสต์พาสอ่ะเหี้ยว่ามันดีมากๆเลยคือเราเดินมาเนี่ยไม่ถึง5นาทีคือจะได้เข้าไปแล้วทุกคนห้ามทิ้งเขานะนั่งกับเขานะเขาไม่ทิ้งตัวเขาอยู่กับตัวมันไม่น่ากลัวเลยแต่ว่าพกยาดมแล้วบ้าเหรอ ล้อเล่นพวกขอพูดตรงๆเลยคือเยรู้สึกดีใจมากที่แบบว่าพี่บอสยอมเล่นน่ะคือตอนแรกทุกคนพี่บอสบอกว่าฉันจะไม่เอาฉันจะไม่เล่นเลยฉันกลัวฉันไม่เอาโอ้โหทุกคนลงมาคือแบบผมจัดว่ายุ่งเลยอ่ะสนุกไหมเอาจริงๆนะพวกขอพูดตรงๆเลยคือเยรู้สึกดีใจมากที่แบบว่าพี่บอสยอมเล่นน่ะคือตอนแรกทุกคนพี่บอสบอกว่าฉันจะไม่เอาฉันจะไม่เล่นเลยฉันกลัวฉันไม่เอามันเด็กๆทุกคนเอาจริงๆแบบเด็ก 2-3 ขวบก็เล่นก็เล่นได้ใช่ใช่เรียกว่าแบบถ้าเกิดเด็กใจกล้าหน่อยอย่าว่าเล่นเหอะสนุกน้ำตาแอบมันไม่มีอะไรน่ากลัวทุกคนเอาจริงใช่ใช่ใครกลัววะเมื่อกี้มีคนเดินเซนะทุกคนจะบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินหาแบบมุมถ่ายรูปทั่วปางนะครับผมจะบอกมุมนี้คือมันสวยที่สุดมันซึ้งมันปังมันดุ้งอ่ะเออคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยดีเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเป็นดิสนีย์ซีจริงๆเลยเราไม่เห็นมาปล่อยคิวรถไฟพอดีเลยค่ะไม่ไม่อันนี้โทรไปบอกเขาว่ามาได้เลยนะมาได้เลยตอนนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะถ่ายได้ทั้งหมดได้3วิวน่ารักไหมหนูว่าน่ารักเอาล่ะตอนนี้นะครับคุณยูเย็นนำไปแล้วครับผมไปไหนครับตื่นเต้นนะกำลังจะไปโซนไทยสตอรี่ครับผมโอเคพร้อมลุยเย้ทุกคนครั
ับตอนนี้อยู่ในโซนสวยมาก Toy Store รีโอ้โหเราเรียชัดก็คือตอนนี้เรามาเป็นช่วงแบบเย็นๆพอดีไฟเขาก็เริ่มเปิดแล้วทุกคนคือมันสวยมากๆสวยมากสวยมากๆต้องมาจริงๆใช่ครับผมเราสองคนก็คือจะเข้าไปเล่นยิงปืนเอาไปว่าเราจะได้รู้แล้วว่าการที่ยิงปืนในนี้มันเป็นยังไงมันสนุกขนาดไหนเพราะว่าฉันไม่เคยเล่นเลยน้องเยียเขาบอกว่าไปดูมานะครับก็คือในคลิปเนี่ยมันสนุกมากๆแล้วก็ถามเพื่อนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าน่ารักจริงๆต้องมาเล่นอันนี้ห้ามพลาดเลยแล้วก็ต้องจองเหมือนที่น้องเยียบอกนะครับเป็นตัวPremier Access นะครับผมไปลุยไหมลุยตื่นเต้นก่อนอื่นยิงที่บอสก่อนเลยป้องไม่มีใครพากลับนะตอนนี้ก็มืดแล้วแล้วตอนนี้คือเรา2คนรู้สึกว่าแบบเราคูลมากๆเลยถึงแบบมันจะมาวันเสาร์วันนะคือเราได้เล่นทุกอย่างที่เราอยากเล่น3อย่างทุกคนใช่ยังไงก็อย่าลืมมาตามตานะครับผมได้เลยครับผมยังไงก็วันนี้นะครับเรา2คนเดี๋ยวต้องขอตัวกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็เป็นการลาจากคลิปของทริปญี่ปุ่นแล้วนะครับใช่ครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ทริปหน้าพี่วัชพาหนูไปไหนอ่ะโปรซาก้าปะหนูอยากไปยุโรปจะไปยุโรปนี่ก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายคุณรีบไปไหนเนี่ยพี่บอสสัญญาว่าตุ๊กตาให้หนูอ่ะไม่ลืมเนี่ยตัวใหญ่ๆเกือบจะได้ออกจากนี่ละดันนึกขึ้นมาได้สองตัวนี้ใหญ่พอไหมน้องกระต่ายหนูอยากได้ลูน่าเบลอ่ะอะไรคือลูน่าเบลลูน่าเบลคือตัวอะไรอ่ะถามเขาสิถามพี่เขาสิลูน่าเบลแวร์งานงอกนะครับนี่คือตัวที่น้องเขาอยากได้ก็คือต้องเดินกลับเข้าไปข้างในอีกเพื่อไปเอาลูน่าเบลให้คุณนิวเยียเขารับปากกับเขาไว้ละโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุ่งไปแบบพุ่งสุดดีที่น้องยังไม่หมดป๊ามีโคต้าให้หนูกี่ตัวหนูอยากได้กี่ตัวหนูเอาเลยหนูอยากได้สกิอันหนูอยากได้ลีน่าเบลตัวไหนก็หยิบเลยครับกอดพอเหรอตัวเท่านี้เอาตัวใหญ่ไหมน่ารักเชียวเอาอันนี้ครับอันนี้คือชื่อลีน่าเบลลีน่าเบลโอเคพาไปดูอีกตัวหนึ่งน้องหมาเหลืองเนี่ยหรอน้องหมาเหลืองน้องหมาเหลืองผู้โชคดีไปเอาตัวข้างในชัวร์นะชอบอ่ะทุกคนจะชอบคิดว่าหนูปัญญาอ่อนแต่เวลาแบบหนูก็มีโมเมนต์เด็กเพราะทุกวันนี้หนูยังเป็นเด็กอยู่ไม่ได้ปัญญาอ่อนหรอกทุกคนมันก็จะมีแบบพาความน่ารักเป็นเด็กอยู่เสมอสามคนนี้น่ารักจังเลยพี่โบถ้าเกิดหนูอยากได้ตัวใหญ่อ่ะอ๋อบอกพี่เขาบอกพี่เขาไปตัวแต่ว่ามันแพงไม่ต้องเอาได้เสียดายตังค์มันแพงไปฟุ่มเฟือย12,000 เยนเองอยากได้ก็เอาดูอยากได้จริงๆใช่ไหมครับช่วงคิดหนักตัวใหญ่ก็อยากได้กังวลอะไรคะมันใหญ่ไปหนูเสียดายตังค์ไม่ต้องคิดเรื่องตังค์เอาที่ชอบจริงๆใช่ไหมป้าอยากให้หนูเอาเซรารูชอบเซรารูที่สุดอยากให้หนูได้สิ่งที่หนูชอบหนูชอบนะครับจริงๆนะครับโอเคไปหยิบไปบอกพี่เขารับน้องกระต่ายกลับบ้านจับเลยลูกเดี๋ยวมันล้มเรียบร้อยหูใหญ่กว่าตัวอีกน้องเยียต้องกอดทุกคืนเลยนะรู้เปล่าครับต้องนอนกับเขาทุกคืนห้ามกลับบ้าน
กลับไปหาแม่สักวันได้ไหมไม่งั้นแม่จำหน้าไม่ได้แล้วนะเออโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ